สนุกดีครับเฟี้ยวดีครับสนุกดีเขาแบบงานงานใหญ่อลังการมากนอกภาพจะเล่นแล้วนะคะไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินตอนนี้นะคะรอบของคุณนี่นะคะจะเริ่มแล้วว่าเริ่มแล้วด้วยนะคะไปทุกข้าวนะคะเข้าลงได้แล้วนะคะข้าวจะมาเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวจะทุกข้าวนะคะที่ลงข้าวเยอะเลยนะคะเป็นไงบ้างสองคนร่วมงานครับผมก็ดีใจครับงานยิ่งใหญ่ประทับมากแล้วก็สมกับเป็นการรอคอยที่ภาค7ที่แบบว่าเราก็รอดูมานานแล้วก็ติดตามตั้งแต่ภาคแรกแล้วก็คือก็ดีใจที่ได้มาร่วมเกียรติครับรู้สึกว่าอลังการมากครับขนาดแบบพี่หมาเขาเข้ามาแบบที่แบบขับรถไฟมาแบบว่าเท่มากครับเมื่อกี้เราเป็นคนชอบหนังแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพอเป็นจริงผมชอบเวลาจริงมิชชั่นอิมพอสซิเบิลที่ผมก็ติดตามดูมาตั้งแต่ภาคแรกดูมาตลอดจนภาค7ก็รู้สึกว่าทุกภาคเขาก็มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ตลอดแล้วมันก็สนุกขึ้นเรื่อยๆฉากนี้ฉากอะไรเขาก็แบบอลังการมากเรียกว่าเป็นแบบแฟนพันธุ์แท้แบบเลยใช่ป่ะก็เรียกว่าประมาณนึงเลยใช่ใช่ใช่ด้วยความที่แบบว่ามันอย่างที่บอกมันเซอร์ไพรส์ตลอดมันสนุกขึ้นเรื่อยๆเราก็ติดตามคือจริงๆเมื่อกี้ดูแบบไอตัวเทรลเลอร์นี่ก็อึ้งนะมันแบบภาพมันแบบดูแบบดูแบบยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ผมก็มีดูมาบ้างครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูเยอะมากคุณพันภาคแรกหรือเปล่าคุณเมื่อไหร่แล้วแรกอยู่นานคุณผมคุณลี่ผมคุณลี่เนาะอะไรนะคุณน่าทำภาพผมทำทุกภาพทำทุกภาพพูดถึงกับคุณลี่นะผมทำทุกภาพทำทุกภาพมาพูดเดี๋ยวรอบสองคือจะมีรอบพิเศษที่เป็นแฟนด้วยตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นนะครับเต้นครับก็ดีใจครับถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ได้มาดูกันใช่ก็วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่16กรกฎาคมที่16กรกฎาคมรอบ3โมงเปิดจองบัตรเท่าไหร่อะไรเปิดจองบัตรพรุ่งนี้แล้วนะครับ11โมงตรงซื้อได้ที่แอปพลิเคชันของ Manager ก็พอที่ว่าเขาอยากมาดูหนังเขาอยากมาดูเราเขาอยากมาดูหนังนะครับแบ่งกันแบ่งกันไปครับดูทั้งสองอย่างดูครับผู้ใหญ่เนาะซีรีส์วันนี้มันโค้งสุดท้ายแล้วก็กำลังจะมีจอมาดูกับแฟนๆการซีรีส์เราครับก็ครับก็พรุ่งนี้ก็ EP 12แล้วก็เป็น EP สุดท้ายแล้วก็ต้องไปลุ้นกันครับว่าจริงๆแล้วเจ๋งกับพัดจะจบยังไงแล้วก็จะมีหักมุมหรือไม่หักมุมจะแฮปปี้เอนดิ้งหรือเปล่าก็ไม่อยากจะสปอยแต่ก็ดีใจครับที่ถึงตอนนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมีคนซัพพอร์ตก็ขอบคุณแฟนๆติดตามผมก็อยากจะขอบคุณที่ซัพพอร์ตมาตลอดแล้วก็ยังมีดูในโรงนะครับที่23ก็อยากเฮ้ยออกบาโซเอาไปแล้วไม่ใช่อยากให้มาเจอกันคืนนี้โซเอาไปแล้วเอาไปแล้วเขาไปขิงเขาทำไมว่าโทรเอาไว้แล้วได้แล้วไม่ได้ขิงผมแค่บอกเองการเรียกได้ว่าจากอีพีหนึ่งก่อนเราถึงตอนนี้ก็คือกระแสดีต่อเนื่องมาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเกิดในอีพีแรกก็เปลี่ยนเพลงกระแสมาตลอดช่วงสองสามเดือนที่ว่าเราเป็นใครมันยากขนาดนั้นเลยหรอไม่รู้อะไรเปลี่ยนไปบ้างก็ไม่นะครับก็อาจจะเปลี่ยนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนตรงที่มีแฟนคลับเยอะขึ้นครับส่วนแบบนิสัยอย่างนี้จริงๆก็รู้สึกว่ายังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมคุณอ่ะผมว่าเป็นมันดูหล่อขึ้นอะไรมาชมดูเท่ขึ้นไหมดูเท่ขึ้นเขาชมก็มีบ้างครับก็ดีใจอ่ะจริงๆแล้วก็มีการขับเพิ่มมากขึ้นมีคนแบบจริงๆก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ก็จริงแต่ว่ามีคนรอบงานหลายคนก็มีบ้างแฟนมารอครับก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่เจอจริงๆครับนี่ผมก็ยืนสั่นอยู่งานไมค์หลายตัวมากเลยต้องอยู่ตั้งหลายตัวเฮ้ยไม่ต้องเขินแล้วถึงจุดนี้เราต้องไม่เขินแล้วเราควรอยู่แล้วมันไม่มีอะไรให้เขินแล้วล่ะไม่เขินถามไปนะค่ะอีพีหนึ่งถึงอีพีสิบฉากไหนที่ประทับใจคุณได้มาดีคุณบอกก่อนเลย
เออผมชอบฉากเฉาก๊วยครับเพราะว่าถือว่าแบบเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์คู่นี้ที่เขาทำเฉาก๊วยตกใส่เท้าของเจงก็ชอบฉากนี้ครับไอคอนิกฉากนั้นดักกี่เทคว่าเทคเดียวค่ะมันก็ไม่ได้หลายเทคนะครับมันสองสามเทคทำเทคนี้ก็เล่นดีแล้วทำตกแล้วมันแบบโป๊ะแล้วมันก็ไหลแบบลงมองมองเปียวแต่ผมได้ความเปียวมาจากคุณนะอ๋อโอเคครับกวนกันด้วยกันทำไมล่ะคะชอบฉากจริงๆก็ชอบหลายฉากจริงๆผมก็ชอบฉากของตัวเหมือนกันนะครับแล้วคุณกอล์ฟผมเนี่ยอันนั้นผมชอบฉากนี้ก็ได้ไม่คิดว่าเขาใจตรงกันอ๋อใจตรงกันใจตรงกันใจตรงกันชอบไม่ได้หรอชอบได้หมายถึงว่าอะไรชอบฉากของคุณหรือว่าชอบเขาชอบฉากครับอันนั้นถึงประทับใจฉากก็รู้สึกคล้ายๆกันครับเพราะว่ามันเป็นแบบฉากแบบจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของแบบคนสองคนแบบที่แบบไม่รู้จักกันเลยคือเพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันไม่เกิดขึ้นแบบในตอนนั้นอะมันอาจจะไม่มีทางแบบวนมาเจอกันแล้วก็ได้เรื่องมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะไม่ได้แบบขอบคุณให้ตกใส่เท้าคุณเจ๋งมันก็อาจจะทันทีมันอาจจะไม่เกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่เจ๋งครับมันอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้แต่เราก็คาดไม่ได้นะสำหรับฉากของว่าทุกซีอะไรเงี้ยคือคุณก็แซ่บอยู่ยังไงครับเราถ่ายทำนานไหมจริงๆก็ไม่นานมากครับด้วยความที่เวลามันก็มีจำกัดก็พยายามอย่างทำให้ดีที่สุดเลยครับไม่แต่ละเพลงมันมีอุปสรรคอะไรไหมในฉากหรือซีน่าจะไม่มีครับเพราะว่าพวกผมโตไม่มีนะครับไม่มีนะถ้าเกิดมันน้องมีนิดก็อาจจะด้วยความที่มันแบบเรื่องเวลาครับอย่างในฉากในรถนะครับในรถก็คือมันเป็นซีนสุดท้ายของวันแล้วซึ่งจริงๆอ่ะมันต้องแบบทำให้เสร็จแบบคาเฟ่เพราะมันจะปิดวันนั้นแล้วก็มันก็จะชันชิดแล้วมันก็เป็นแบบซีนแรกใช่ใช่ด้วยความที่ซีนในรถมันเป็นซีนรถซีนแรกใช่แล้วก็ตอนแรกก็มีความเกรงแต่พอเราผ่านซีนนั้นไปได้ซีนอื่นก็รู้สึกว่าซีนรถง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับซีนรถซีนในรถนั้นเป็นซีนแรกซึ่งเรามันแข่งกับเวลาเป็นซีนใช่แล้วการแข่งเวลาก็เลยมีเรื่องเวลาเป็นส่วนใช่ก็ค่อนข้างกดดันว่าจะทันเวลาไหมแบบว่าเสร็จทันก็มีแบบความเด่นเรื่องการร้องนอนกันอยู่นั่นในชีวิตจริงใครที่แบบผมไม่พูดอะไรมากร้องยังไงบ้างก็ผมว่าเขาก็มีงอนๆบ้างหรือมั้งผมไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าเกิดสมมติว่าผมชอบแซวอะไรเงี้ยก็บางทีก็ต้องระวังว่าแซวเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวน้องเรื่องนอนแล้วถ้าคนเขาต้องรออะไรอ่ะก็ก็ไม่รู้ไงก็ชวนกินข้าวกล่องคนเดียวผมเลี้ยงเองอะไรเงี้ยไปน้องชายข้าวกล่องเขาเลี้ยงน้องชายกินข้าวกล่องคุณเอาเงินมาเลี้ยงตอนนี้เราต้องเป็นน้องใช่ครับแต่ผมถือว่าผมเลี้ยงได้ผมก็ฟังก็ได้ก็ถือว่าเป็นบุกลาเขาก็หายงอนตลอดบอกโอ้พี่แม่งรวยหยิบมาให้ก็เลยหายเลยครับผู้นี้มันยังไงนะพี่ทันงงนะงงพี่แต่ว่าเราเปย์น้องยังไงไปเข้ากองไปเข้ากองคุณเท่นะพร้อมของหวานหวานจังไรคุณเองสับประกอบกันถ้าให้เกิดผมต้องมองที่แม่ดูเวลาเขาไปมองเขาคือเป็นดูอะไรก็แล้วแต่เลยเพราะว่าวันนั้นมาที่อะไรเยอะทำอะไรก็เป็นการเราประหยัดใช้ประหยัดสายเปย์ครับนะแล้วสุดท้ายแล้วทุกฝั่งเหมือนสุดท้ายแล้วหวังว่าแฟนๆที่มีหัวรู้รอบพิเศษของเราต้องกำไว้ให้แม่นแล้วนะคอยหน่อยแล้วว่าวันนั้นจะมีโชว์อะไรบ้างด้วยเฮ้ยพี่เท่ผมครับก็ฝาก EP 12ด้วยครับพรุ่งนี้ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วก็มาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบยังไงแล้วก็เจ๋งครับจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไหมหรือว่าจะมีอะไรขำบุ้มอีกก็ต้องไปรอลุ้นกันพรุ่งนี้ก็ดูได้ทางช่องวัน31ครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะมีดู EP 12ในโรงครับในโรงวันที่23วันที่23ใช่ครับครับก็จะมีเบเนฟิตตามที่ลิสต์ไว้ในก็จะได้มาเจอพวกเราได้มาปะกับพวกเราตรงนะ
เราก็จะมีเบนฟิตอะไรนิดๆหน่อยๆที่เราแบบว่าฝากกันแฟนกันหลังใช่เป็นกระติกตามรายละเอียดตามรายละเอียดตามได้ที่จะเข้าคือครับผมอันนี้ถามก่อนพี่เขายังไม่ได้เลยแน่ๆอันนี้อยากถามก่อนเขาเด่นเรื่องการแบบว่าสปอยมีสปอยซีนเนี่ยคุณจะมีโชว์ซีนบนรถหรือเปล่าโชว์ในโรงอ่ะเหรอครับเดี๋ยวเอารถเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีโชว์พิเศษจากเบนนะเพราะนักร้องเสียงต่างๆมูลนี้ผมก็ไม่รู้ผมเดาเอาอะไรต้องไปลุ้นกันดีกว่าขอปลุกไว้ก่อนโอเคขอบคุณนะครับ